คำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบเรื่องบูรพาจารย์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้นไม้เมื่อยังเล็กยังเป็นต้นกล้าอยู่จำเป็นที่จะต้องมีหลักค้ำประคองไว้ป้องกันไม่ให้รากขาดตายก่อนชั้นใดผู้ที่หวังความเจริญก้าวหน้าก็จำเป็นที่จะต้องบูชาบุคคลที่ควรบูชาไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกเป็นหลักใจป้องกันความเห็นผิดและอกุศลต่างๆชั้นนั้นค่ะบูรพาจารย์แปลว่าอาจารย์ในเบื้องต้นอาจารย์ก่อนๆใช้คำว่าบุพพาจารย์หรือบูรพาจารย์บูรพาจารย์ใช้หมายถึงอาจารย์สองประเภทคือ 1. บิดามารดาคืออาจารย์พิเศษท่านแรกของแต่ละคนที่สอนทุกสิ่งทุกอย่างให้โดยไม่มีค่าจ้างไม่มีตารางสอนไม่มีวันหยุดบิดามารดาจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของลูกเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของลูกทุกคน 2. อาจารย์เก่าคืออาจารย์ที่อบรมสั่งสอนวิชาการมาก่อนเป็นอาจารย์รุ่นแรกๆจัดว่าเป็นบูรพาจารย์ของศิษย์และเป็นอาจารย์ต่อๆมาซึ่งได้แก่ครูอาจารย์ทั่วไปการยกย่องบูชาเป็นกุศโลบายประการหนึ่งสำหรับการฝึกใจที่ยังหยาบกระด้างเพราะไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่นให้มีความละเอียดอ่อนลงเมื่อใดที่ชินกับการบูชาแล้วเราก็จะมองเห็นคุณธรรมความดีในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างชัดเจนจนเกิดความเลื่อมใสและกลายมาเป็นการบูชาอย่างแท้จริงกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบเรื่องบุพการีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้นไม้ที่ได้รับการดูแลโดยการให้น้ำให้ปุ๋ยไปบำรุงต้นจนสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาแล้วย่อมออกดอกออกผลให้แก่เจ้าของฉันใดคนที่ได้รับการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่เมื่อมีโอกาสย่อมตอบแทนคุณพ่อแม่ฉันนั้นค่ะบุพการีแปลว่าผู้ที่ทำอุปการะมาก่อนบุพการีหมายถึงผู้ที่มีบุญคุณผู้ที่เคยทำอุปการะแก่ตนมาเช่นเคยเลี้ยงดูเคยให้หรือเคยช่วยเหลือเกื้อกูลตน
โดยตรงบ้างหรือโดยอ้อมบ้างโดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ทำด้วยจิตเมตตากรุณาหรือด้วยหวังสงเคราะห์อนุเคราะห์เป็นที่ตั้งบุพการีที่สำคัญคือบิดามารดาครูอาจารย์พระเจ้าแผ่นดินและพระพุทธเจ้าบุพการีจัดเป็นบุคคลที่หาได้ยากเช่นเดียวกับกตัญญูกตเวทีเพราะคนเรามักเห็นแก่ตัวไม่ชอบช่วยเหลือเกื้อกูลใครมุ่งแต่จะรับจากผู้อื่นฝ่ายเดียวผู้ที่ช่วยเหลือเอื้ออาทรผู้อื่นด้วยเมตตากรุณาได้จึงชื่อว่าหาได้ยากทองคำแท้หรือไม่เมื่อโดนไฟก็ย่อมรู้คนดีแท้หรือไม่ให้ดูตรงที่เลี้ยงดูพ่อแม่ถ้าดีจริงต้องเลี้ยงพ่อแม่ถ้าไม่เลี้ยงแสดงว่าไม่ดีจริงเปรียบดังทองเก๋หรือทองชุบกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาคำธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคำศัพท์ทางพระพุทธศาสนาที่ควรทราบเรื่องปูชนียบุคคลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมการบูชานั้นเป็นกุศโลบายสำหรับการฝึกใจที่ยังหยาบกระด้างเพราะว่าไม่อาจยอมรับคุณความดีของผู้อื่นแต่ถ้าหากเราได้เคยชินกับการบูชาแล้วเราก็จะสามารถมองเห็นถึงคุณธรรมความดีในตัวของผู้ที่เราบูชาได้อย่างแจ่มชัดจนเกิดความเลื่อมใสและกลายมาเป็นการบูชาอย่างแท้จริงค่ะปูชนียบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ควรแก่การบูชาบุคคลผู้ควรแก่ของบูชาหมายถึงบุคคลที่น่าบูชาน่านับถือในฐานะเป็นบุคคลที่สำคัญที่มีอุปการะคุณหรือทำประโยชน์ให้แก่ตนแก่สังคมแก่ศาสนาหรือแก่ประเทศชาติปูชนียบุคคลอาจแบ่งได้เป็นสายๆดังนี้สายประเทศชาติเช่นพระมหากษัตริย์วีรบุรุษวีรสตรีสายศาสนาเช่นพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระเถระผู้ใหญ่เจ้าอาวาสสายสังคมเช่นผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่ในชุมชนที่เป็นหลักและเป็นผู้ที่เสียสละสายวงตระกูลเช่นบรรพบุรุษต้นตระกูลบิดามารดาการบูชาบุคคลที่ควรบูชาทำให้จิตใจผ่องใสเพราะตรึกระลึกอยู่ในแต่กุศลกรรมเสมอทั้งยังให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ขึ้นเพราะว่ามีความสำรวมระวังอีกทั้งยังป้องกันความลืมตัวหลงผิดเพราะตระหนักอยู่เสมอว่าผู้มีคุณธรรมที่สูงกว่าตนนั้นยังมีอยู่ค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการคำวัดพจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสนาภาษาธรรมโดยพระเดชพระคุณพระธรรมกิตติวงศ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ